ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวการกินผลไม้นะครับวันนี้นะครับด้านนอกบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้ตกหนักไม่ทราบว่าที่ไหนเป็นยังไงฝนตกมังไม้ครับทีนี้ฝนตกหนักแต่ตอนนี้เสียงอาจจะดังเสียงพูดอาจจะไม่ชัดเจนเสียงอาจจะรบกวนสักนิดนะครับแต่บางที่ก็ถือเสียงพูดอาจจะเป็นเสียงเศร้าไปในตัวอะไรกันเป็นเศร้าดนตรีเลยกันนะครับนะครับข้ออนุญาตนะครับข้ออนุญาตเปิดแมสนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวการกินทำไมเปิดแมสไม่ได้นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกหนักอย่างแรงครับตกหนักมากครับช่วงนี้ข่าวดูฝนเต็มตัวนะครับวันนี้นะครับยุคโควิดนะครับผมเลยเอาผลไม้บานๆนะครับผลไม้บานๆมานั่งรีวิวการกินให้ดูครับนี่นะครับช่วงนี้ยุคโควิดกับตรง5เลยที่ว่ามันกินหายนะครับกินหายราคาก็ไม่แพงเป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับวันนี้จะมาสาธิตการกินนี่ครับมะละกอแล้วก็เรียกว่าปาปายาปั๊บปั๊บนะครับปาปายาไม่เจ็บปาปายาแต่ปาปายาไม่รู้เมียใครนะครับมะละกอหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกกับปาปายานะครับถ้าชื่อภาษาตายภาษาตายนะครับภาษาตายบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าลูกมะละกอมั้งลูกโลกอมั้งนะครับเล่นได้หลายอย่างบางคนก็เรียกว่าลูกโกแต่ว่าไม่ใช่ลูกโกนู่นนะลูกโกอีกแบบนึงมันกลายเป็นอีกชนิดอันนี้คือจริงๆแล้วคือมะละกอแต่ภาษาใต้เราจะเรียกว่าลูกโลโกนะครับเล่นไปไหนนะเรียกว่าลูกโกเล่นสั้นๆนะครับโลโกนี่มันแปลได้หลายแบบนะครับเห็นถ้าว่าโลอันนี้คือมะละกอแต่ว่าภาษาใต้นะครับเราจะเรียกว่าลูกโลโก้แต่ว่าถ้าโลโก้ถ้าแปลความหมายภาษาของคนไทยความหมายคือมันก็เรียกว่าคีฮอกคีเต็ดคีฮอกตังเพ่และพวกนั้นโลโก้นะครับแต่ว่าไอ้นี่โลโก้คือมะละโก้นะครับภาษาไทยภาษาไทยผูดหายแล้งหายนะครับแล้งหายครับไม่ต้องกลัวบางทีนี่มาอัดรายการแล้งกลางตะแล้งกลางกลัวแล้งพิษแล้งโตแล้งบนูบนีตะแล้งภาษาไทยแล้งหายครับนึกอะไรก็แล้งไปเลยครับเล่งหายครับอันนี้เล่งว่าโลกอวันนี้มากินโลกอก็มากินโลกอมากินโลกอมะละกอใช่ไหมครับนะครับอร่อยกับผลไม้นะครับที่ว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านช่วงนี้ผลไม้ทางปากใต้หรือว่าอาจจะถั่วประเทศนะครับช่วงนี้หมากดูผลไม้อาจจะราคาถูกช่วงนี้นะครับอันนี้คือมะละกอเป็นผลไม้บานๆครับเป็นผลไม้พื้นบ้านครับหากินหายครับนะครับโปรกาหายนะครับยิ่งถ้าเป็นมะละกอนี่ไอ้เขาเรียกว่าปันเบื่อเป็นผลไม้แต่ว่าน่ากินกับห้าหายนะครับกินหายตดสบายถ้าทองดีต้องกินมะละกอครับอย่าลืมนะครับกินหายนะครับถ้าทองดีตดสบายต้องกินมะละกอนะครับนั่นๆแน่ๆหรอกก็มันมีไล่แบบบางทีเราอีกินในช่วงที่ว่ามันถ้าเกิดว่าช่วงแก่ๆบางคนเอาไปทำส้มตำเอาไปทำแกงเอาทำผัดได้ก็ได้แต่นี่วันนี้จะเอาหรอกก็ลูกที่สุกแล้วนะครับสุกนะครับเอาจะมากินหายกับสุกๆนี่ปั๊บเนี่ยนะครับจุ๊บแล้วก็ป้าเห็นมาครับโอ้ยเรื่องจอยเลยนะครับเรื่องจอยเลยเราก็ของเราครับวันนี้นี่เราเม็ดออกนะครับพูดเม็ดออกอยากกินดังเม็ดนะครับบางทีผลไม้อื่นเช่นมังคุดไอ้พวกนี้เรากินดังเม็ดมันร้อยแต่เราก็อยากกินดังเม็ดนะครับถ้าเกิดว่ากินทางมาเล็ดเดี๋ยวมันนี่ไปหอกในพุงนะครับเอามาเล็ดออกก่อนนะครับนี่เอามาเล็ดออกนะครับหายๆนะครับน่าร้อยเดี๋ยวเปิดไม่นิดเดี๋ยวไม่ทันใจยี่ไม่ทุกใจไปรุนละ
อร่อยครับมะละกอกับอร่อยจริงๆครับมะละกอนะครับน่ากินกับกินหายตดสบายใต้ท้องดีต้องกินมะละกอนะจ๊ะเห็นไหมเอาช้อนปั๊บผ้าปั๊บเอาช้อนก็กินได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผ้าไหมไอ้นี่นะครับที่เรากินแบบว่าที่เราปอกเปลือกที่เราลิดเรียบร้อยแล้วนะครับปลาตายลิดก็คือปอกเปลือกปอกหมีนะครับเล่งหายนะครับปลาตายร้อยนะครับเล่งผือก็ได้เล่งพิษเล่งดุมดุมเล่งดันวันไปตามสภาพก็คือไม่ต้องกลัวพิษพลาดไอ้ตาเล่งตายเดี๋ยวมันจะมีพระทองแดงมาฮะเล่งอยากปลากลางนะครับบางทีเราต้องซ้ำร่วมเราต้องใช้ความคิดไรยังแต่เล่งตายปลาตายนี่แบบผือกันเล่งแบบเข้าใจหายหนึกหรือกระเล้งไม่แปลนเลยอาจจะเป็นคำพูดแต่ว่าพ่งพังแต่ว่าปลาตายนี่ถือว่าเป็นภาษาที่สุดยอดมากับนี่นะนี่เราก็แต่ว่าเราลิดแล้วเขาเรียกว่าเราปอกเลือกแล้วหรือว่าปลาเรือกันลิดเสร็จแล้วก็กินเลยนะกินอร่อยร้อยว่านกับเราก็กินหายครับกินหายผลไม้ที่ห้ากินหายและมีประโยชน์ด้วยครับเมื่อที่บอกอย่างเดียวแล้วว่ากินหายตดสบายถ้าไอ้ทองดีต้องกินมะละกอนะครับผมจบกินหรอกหลายคนก็ลองเลยยิงหรอกมันมีไล่เบฟนะครับมีไล่เบฟหรอกบ้านๆก็ได้ครับอร่อยครับกินแล้วกินหายบางคนมีโลโก้ปู่ปี้เลยก็มีครับโลโก้มันก็ว่านนะกันนี่คือโลโก้บานๆแล้วมีโลโก้ฮอนเล่นโลโก้อะไรที่เขาโตไข่ต่อไปกับมันก็มีครับตอนนี้เราตามบ้านเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อไปใกล้ก็ได้ล่างบ้านปลูกไว้ไปข้อบ้านเปลือกไปหลักมาสักหลูสองหลูไปข้อมามั่งหลักมามั่งก็ได้นะครับเป็นปืนปืนบ้านกับอากินายร้อยมีประโยชน์ไว้กินหายตดสบายห้ากินหายกับหลอกก็ลองดูนะครับมะละกอเป็นพืชพื้นบ้านนะครับเป็นผลไม้พื้นบ้านห้ากินหายกับมีประโยชน์ด้วยกับตอนนี้ยุคโควิดนะครับเศรษฐกิจมันดีนะครับอย่าไปห้าของแพงๆไม่ต้องไปว่ากินของอย่างอื่นมาเบื่อหน้าปืดผลไม้ตามบ้านครับหอมมั่งผลไม้มั่งหลูกกอมั่งอะไรกล้วยนั่นแบบเนี้ยมันเป็นของที่ยาวหายด้วยครับมีคุณภาพด้วยนะครับมะละกอนะครับลองไปหากินดูนะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็พบนี่เป็นเพจไม่นะครับเป็นเพจไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรแล้งก็มาพูดมาคุยกันโมโมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับยายกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินปะปะยากันต่อนะครับเอ้ยเดี๋ยวอย่าลืมยุคโควิดนี้นะครับสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองเซฟตัวเองและเซฟให้บุคคลข้างเคียงกันด้วยนะครับสวัสดีครับ